ช่วงไทไลท์วันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของบริษัท s c Asset นะครับซึ่งจะก้าวเข้าสู่การเป็น Living Solution Provider โดยมั่นใจว่าภายใน3ปีนี้จะกวาดรายได้รวมกว่า6 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ในปีนี้จะมีการเปิดโครงการใหม่ทั้งหมด19โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า1,9,000ล้านบาทติดตามได้ในช่วงไทไลท์ครับไทไลท์พรีเซนต์ดยไบเอ บริษัท SC Asset Corporation จำกัดนำโดยนายนัทพงศ์คุณากรวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประกาศรถแมป3ปีนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ s e r n v n v t n t n o n 2020ตั้งเป้ายอดขายรวม3ปีนี้ตั้งแต่ปี2018ถึงปี2020มากกว่า60,000ล้านบาทโดยจะมีการปรับวิธีคิดของโลกธุรกิจใหม่ผ่าน4กลยุทธ์ก็คือ 1. Re-Invention มีการปรับตัวนะครับจากการเป็น d e v e l o p e r ก้าวสู่การเป็น Living Solution p r o v i d e r ช่วยในการทั้งมีการปรับระบบการทำงานจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วก็ช่วยออกแบบวิธีที่จะเข้าใจปัญหาชีวิตของลูกค้าเพื่อลดเพนพอยต์หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคให้น้อยลงรวมถึงมีการประสานนวัตรกรรมให้เข้ากับที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ส่วนกลยุทธ์ที่2 co creation นะคะร่วมกับพันธมิตรในระบบ ecosystem พัฒนาที่อยู่อาศัยและบริการหลังการขายให้ลูกค้าซึ่งเรียก living solutions platform นี้ว่ารู้ใจนะคะส่วนกลยุทธ์ที่3ค่ะ quality first นะคะเน้นคุณภาพสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังส่งมอบ ส่วนกลยุทธ์สุดท้ายค่ะคือการเติบโตแบบท็อปไลน์ทั้งยอดขายแล้วก็รายได้นะคะซึ่งปีนี้ SC เขาเตรียมผุดอีก19โครงการมูลค่ารวม19,000ล้านบาทค่ะไฮไลท์ของโครงการแนวราบเนี่ยเป็น Township Concept d e v e l OP m e n t 2โครงการทำเลกรุงเทพตะวันออกเรือนกรุงเทพกรีธา115ไร่นะคะและกรุงเทพตะวันตกย่านบางกระดี200ไร่ส่วนไฮไลท์แนวสูงอยู่ที่โครงการเซนทริกรัชะโยธิน ใกล้กับ BTS รัชโยธินนะคะเพียง150เมตรเตรียมพรีเซลมีนาคมนี้แล้วค่ะแล้วก็โครงการ The Crest สุขุมวิท23จะเปิดขายในช่วงท้ายปีนะคะโดยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ a ซีแอย้ำค่ะว่าทุกโครงการของ SC จะได้รับ Home Service ผ่านแอปพลิเคชันบ้านรู้ใจเพื่อปรับให้เข้ากับยุคดิจิทัลเทคโนโลยีให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะคะเราไปฟังคุณนัทพงศ์คุณากรวงค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SC Asset พูดถึงเรื่องนี้คะ่ะแอปพลิเคชันบ้านรู้ใจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งอื่นที่บวกเข้ามาเพื่อให้คนใช้บ้านเนี่ยสะดวกขึ้นตัวนี้เราดีไซน์มาเพื่อ เพื่อให้แอปพลิเคชันตัวนี้ฉลาดขึ้นคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นนอกจากบ้านที่มีคุณภาพเนี่ยวันนี้การคอนโทรลบ้านเปิดปิดไฟ Security ทุกอย่างเนี่ยเขาจะสะดวกมากขึ้นทั้งนี้ปีที่ผ่านมานะครับ SC สร้างสถิติตใหม่ทั้งหมดมียอดขายรวมทั้งหมด15,728ล้านบาทแล้วก็ยอดขายแนวราบ1547ล้านบาทครอง Market Share อันดับหนึ่งในส่วนของบ้านเดี่ยวราคา15ล้านบาทและอันดับ2บ้านเดียวในราคาทุกระดับ ขณะที่ปีนี้นะครับนายนัทพงษ์ย้ำว่าบริษัทได้เปลี่ยนแปลงโดยจะไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมพร้อมที่จะรีอินเวนต์ตัวเองเพื่อที่จะส่งมอบ l ี v i n g Solution คุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าโอ้โหดิฉันเนี่ยเล่งไว้นะคะโครงการของเซนทริกเนี่ย ดีๆหลายที่นะโดยเฉพาะตรงอารีนะคะเป็นแบบทําเลที่ดีมากแต่ว่าราคานี้เราต้องเก็บเงินอีกเยอะมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากได้ของดีก็ต้องจ่ายหนึงนะคะครับซึ่งตอนนี้นี่เตนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่จะแบบว่าออกแบบบ้านหรือว่าขายบ้านเสร็จแล้วก็จบกันนะครับจะต้องมีการออกแบบการใช้ชีวิตเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีค่อนข้างมากใช่ค่ะบริการหลังการขายเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบ้านเนี่ยคืออยู่กับเราไม่ใช่แค่ปี2ปีไม่เหมือนรถเต็มที่ก อยู่กับเราเนี่ยหลาย10ปีเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกผู้บริการที่ไว้ใจได้จริงๆพบกับ b s บ f e e d ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที